U.S. Marines, Bravo Company, 1st Battalion, 2nd Marine Regiment, 2nd Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อย Bravo กองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่2กองพลนาวิกโยธินที่2มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติบนภูเขาที่โฟล่าไมล์เวสต์เวอร์จิเนีย9กุมภาพันธ์2022การฝึกซ้อมนี้เป็นระยะที่3ของการพัฒนาการฝึกความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษปรับให้เข้าสภาวะเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของกองพันทดลองของกองพลนาวิกโยธินที่2 U.S. Marines Bravo Company รวบรวมกิ่งก้านเข็มสนพินนีเดิลเพื่อสร้างที่พักพิงในระหว่างการฝึกในสภาพอากาศหนาวเย็น Cold Weather Training ใกล้แคมป์ Dawson West Virginia 1 กุมภาพันธ์ Sergeant Trevor Parrott ชาวเมือง Fullerton California ตำแหน่งพลปืนเล็ก Rifleman เตรียมจุดไฟเตรียมกาแฟของเขาเริ่มทำการก่อไฟทำการอุ่นอาหารพร้อมทานแบบพกพา Corporal Michael Cansone ชาวเมือง Haskell New Jersey Rifleman Lance Corporal Nolan Dyer ชาวเมือง Dayton Ohio พลยิงจรวดต่อสู้รถถัง Anti-Tank Missile Gunner ทำการสาธิตประสิทธิภาพของอุปกรณ์กันหนาว Lance Corporal Garrett Boykin ชาวเมือง Goose Creek South CarolinaRifleman ปรับการเล็งบนเครื่องยิงจรวดปืนไร้แรงสะท้อนระบบกระสุนนำวิถีประทับบ่ายิง M3E1 Multi-Purpose Anti-Armor Anti-Personal Weapon System ทำการแบก M3E1 ผ่านเส้นทางภูเขาและผ่านเส้นทางป่าไม้กองร้อย Bravo ทำการฝึกก้าวเท้าออกเดินป่าเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยรองเท้าลุยหิมะจัดการแข่งขันวิ่งผลัดด้วยรองเท้าลุยหิมะเพื่อสร้างความมั่นใจกับอุปกรณ์ของพวกเขาไต่เขาขึ้นเนินและลงจากภูเขาโดยใช้รองเท้าลุยหิมะ Lance Corporal Jordan Bush ชาวเมือง Pompano Florida ผลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด Modern Man วิ่งผ่านพื้นหิมะโดยใช้รองเท้า Snow Shoes Staff Sergeant Joshua Husa ชาวเมือง Roland Ohio Infantry Unit Leaderทำการสาธิตกับดัก U.S. Navy Hospital Corpsman ทหารเรือเสนารักษ์สังกัดนาวิกโยธินสาธิตการใช้งานเปลพลาสติกม้วนกู้ภัยอเนกประสงค์อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมฤดูหนาวเปลคงรูปด้วยการรั้งสายรัดให้ตัวเปลเป็นทรงโค้งห่อหุ้มลำตัวผู้ประสบภัยเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่อับอากาศเคลื่อนย้ายฉุกเฉินกางออกหรือม้วนเก็บได้ในกระเป๋าเป้ Lance Corporal Victor Quevedo ชาวเมือง Eustasเท็กซัสไรเฟิลแมนมองย้อนกลับไปที่หมู่ส่งสัญญาณมือและแขนไปยังหมู่ของเขาในระหว่างมอนเทนเทรนนิ่งบนแคมป์ดอลสันเวสต์เวอร์จิเนีย5กุมภาพันธ์แลนซ์คอร์เปอรัลแอนดรูว์คอร์เนอร์สชาวเมืองซินซินนาติโอไฮโอไรเฟิลแมนทำการระวังป้องกันเล็งเข้าไปยังศัตรูเป้าหมายและบอกตำแหน่งของศัตรูแลนซ์คอร์เปอรัลโคบี้ฮาร์เดนชาวเมืองเซนส์ครายฟอลส์วิสคอนซินไรเฟิลแมนลุกขึ้นจากท่าคลานกองร้อยบราโวเคลื่อนลงจากภูเขา Private First Class Dawson Dowell ชาวเมืองเมมฟิสเทนเนสซีไรเฟิลแมนทำการข้ามลำธาร Lance Corporal Harrison Driggers ชาวเมืองฮาร์เซลอลาแบมาทหารช่างจู่โจม Combat Engineerใช้งานรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับของ Hunter Wolf Vehicle System U.S. Marine Corps Hunter Wolf Vehicle System จอดสแตนด์บายอยู่ท่ามกลางหิมะกองร้อย Bravo ห่อหุ้มลำตัวผู้บาดเจ็บบนเปลนำผู้บาดเจ็บจำลองไปไว้บน Hunter Wolf Lance Corporal Slavomir Shepchik ชาวเมือง Fairfield New Jersey ผู้ปฏิบัติการระบบขนส่งข่าวผ่านดาวเทียมSatellite Transmission System Operator แสดงบทบาทเป็นกำลังคนบาดเจ็บที่ถูกรัดอยู่บน Hunter Wolf Corporal Tristan Konich ชาวเมือง Jackson Missouri Combat Engineer ทำการลาดตระเวนเคียงข้างกับ Hunter Wolf กองร้อย Bravo ควบคุม Hunter Wolf ลงจากภูเขา West Virginia
Air National Guard C-130J Super Hercules เครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130J ของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิกองทัพอากาศ West Virginia จากกองบินลำเลียงทางอากาศที่130 130th Airlift Wing ดำเนินปฏิบัติการเพิ่มเติมพัสดุคงคลังการส่งกำลังเพิ่มเติมทางอากาศสำหรับกองพลนาวิกโยธินที่2ในระหว่าง Mountain Exercise ที่ Fuller Mine West Virginia 8 กุมภาพันธ์ Lance Corporal Brain Endage ชาวเมืองอนุคา Minnesota Transmission System Operator ดำเนินงานวิทยุ9 กุมภาพันธ์กองร้อย Bravo ดำเนินกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในระหว่าง Mountain Exercise กองร้อย Bravo ใช้สีทำการพรางหน้าให้กัน10 กุมภาพันธ์ Lance Corporal Hunter Hickson ชาวเมือง Richmond Virginia Rifleman ทำการกวาดหาสำหรับการปะทะข้าศึกและทำการเข้าที่กำบัง Lance Corporal Kumo Yamashita ชาวเมืองอาวาดาโคโลราโดRifleman ใช้กล้องจับภาพความร้อนอินฟราเรดแบบ2ตาเพื่อค้นหาตำแหน่งการปะทะข้าศึก Corporal Peter Locanto ชาวเมือง Worcester Massachusetts Rifleman Private First Class Hunter McDonald ชาวเมือง Athens Texas Rifleman Lance Corporal Charles Soltat ชาวเมือง Columbia Illinois Rifleman สำรวจภูมิทัศน์ทำการระวังป้องกัน Corporal Alex Ray ชาวเมืองดินวิดี Virginia Rifleman ทำการข้ามลำธารในระหว่างดำเนินยุทธวิธีเดินป่าระยะไกลสำหรับ Mountain Exercise US Navy Hospital Corpsman 3rd Class ชาว Shiflet เสนารักษ์ Corpsman ทำการเตรียมยาบรรจุลงในถุงซิปล็อกใส Sergeant Robertพูกัตเชฟสกี้ชาวเมืองเวสต์มินสเตอร์แมริแลนด์ผู้บังคับหมู่สควอลีเดอร์รวบรัดข้อสรุปกับนาวิกโยธินเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้าศึกที่อยู่รอบๆที่เป็นไปได้ First Battalion Second Marines ออกเสียงว่า 1-2 เป็นกองพันทหารราบในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งประจำการอยู่ที่ค่ายนาวิกโยธินลูเชน Marine Corps Base Camp Lucian Northแคโรไลนาประกอบด้วยนาวิกโยธินและเหล่ากะลาสีหรือทหารเรือประมาณ900นายกองพันมีรหัสเรียกขานว่าไต้ฝุ่นอยู่ภายใต้การบังคับการกรมนาวิกโยธินที่2และภายใต้การบัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่2 US Marine Corps Video by Lance Corporal Justin Brown Photo by Lance Corporal Ryan Ramsamy เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์